ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะจังหวัดยะลาค่ะได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2565ค่ะขออภัยค่ะประจำปี2564ให้กับ35รายค่ะในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุขค่ะวันนี้ค่ะที่ห้องประชุมศรียาลอองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ประจำปี2564ของข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการจังหวัดยะลาจำนวน35รายโดยประธานในพิธีค่ะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาและทำความเคารพธงชาติถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานโดยขานชื่อชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์และชื่อผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามลำดับซึ่งในวันนี้ค่ะมีข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวนทั้งสิ้น35รายประกอบด้วยข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน13รายข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข20รายและข้าราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมจำนวน2รายหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพายด้วยค่ะ